ปิดหนังสือไปที่หน้า155ได้ยินว่าอันว่าบุตรชื่อว่านันทิยะของตระกูลอันถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาได้มีแล้วในเมืองชื่อว่าพาราณสีอันว่านันทิยะนั้นเป็นผู้มีรูปอันสมควรแก่มารดาและบิดาทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาเป็นผู้บำรุงซึ่งสงเทียวได้ไปแล้วครั้งนั้นอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเป็นผู้ใคร่เพื่ออันนำมาชื่อซึ่งนางเรวดีผู้เป็นลูกสาวของลุงจากเรือนในที่พร้อมหน้าในการแห่งนายนันทิยะนั้นเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวัยได้ไปแล้วก็อันว่านางเรวดีนั้นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอันไม่ให้เป็นปกติย่อมเป็นอันว่านายนันทิยะไม่ปรารถนาแล้วซึ่งนางเรวดีนั้นครั้งนั้นอันว่ามารดาของนายนันทิยะนั้นขยับครั้งนั้นอันว่ามารดาของนายนันทิยะนั้นกล่าวแล้วกับนางเรวดีว่าแน่แม่อันว่าเธอเข้าไปหาแล้วไหนตรงไหนดูสับประโยคยาวอุปลิปิตวานี่เนี่ยเข้าไปหาแล้วเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ครั้งนั้นอันว่ามารดาของนายนันทิยะนั้นกล่าวแล้วกับนางเรวดีว่าแน่แม่อันว่าเธอเข้าไปหาแล้วซึ่งที่เป็นที่นั่งแห่งหมู่แห่งภิกษุจงปูราดซึ่งอาสนะทั้งหลายจงตั้งไว้ซึ่งเชิงรองทั้งหลายในเรือนนี้รับแล้วซึ่งบาททั้งหลายในการแห่งภิกษุทั้งหลายมาแล้วยังภิกษุทั้งหลายให้นั่งแล้วกรองแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มด้วยเครื่องกรองจงล้างซึ่งบาททั้งหลายในการแห่งภิกษุทั้งหลายฉันแล้วอันว่าเธอเป็นผู้โปรดปรานแห่งบุตรของฉันจักเป็นด้วยประการชนี้ดังนี้อันว่านางเรวดีนั้นได้กระทำแล้วเหมือนอย่างนั้นครั้งนั้นอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายบอกแล้วซึ่งนางเรวดีนั้นแก่บุตรว่าอันว่านางเรวดีเป็นผู้อดทนต่อโอวาทเกิดแล้วดังนี้ครั้นเมื่อคำว่าดีละดังนี้อันนายนันทิยะนั้นรับพร้อมแล้วตั้งไว้แล้วซึ่งวันกระทำแล้วซึ่งอาวาหะครั้งนั้นอันว่านายนันทิยะกล่าวแล้วกับนางเรวดีว่าถ้าว่านว่าเธอถ้าว่าอันว่าเธอจักบำรุงซึ่งหมู่แห่งภิกษุด้วยซึ่งมารดาและบิดาทั้งหลายของเราด้วยไซ
อันว่าเธอจักได้ซึ่งวัตถุในเรือนนี้ด้วยประการฉะนี้อันว่าเธอเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจงเป็นดังนี้อันว่านางเลวดีนั้นฟังตอบแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้เป็นราวกับว่ามีศรัทธาเป็นบำรุงอยู่สิ้นวันเล็กน้อยคลอดแล้วซึ่งบุตรทั้งหลาย2 อันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายแม้ของนายนันทิยะได้กระทำแล้วซึ่งกาละอันว่าความเป็นใหญ่ทั้งปวงในเรือนได้มีแล้วแก่นางเลวดีนั้นนั่นเถียวแม้อันว่านายนันทิยะเป็นเจ้าแห่งทานใหญ่เป็นเจ้าแห่งทานใหญ่เป็นเริ่มตั้งแล้วซึ่งทานเพื่อหมู่แห่งภิกษุเริ่มตั้งแล้วซึ่งวัดอันบุคคลพึงให้สุขเป็นไปณประตูแห่งเรือนเพื่อชนทั้งหลายแม้มีชนผู้กำพร้าและชนผู้ไปสู่ทางไกลเป็นต้นจำเดิมแต่การกระทำซึ่งการะแห่งมารดาและบิดาทั้งหลายในการอันเป็นส่วนอื่นอีกอันว่านายนันทิยะนั้นฟังแล้วซึ่งพระธรรมเทศนาของพระศาสดากำหนดแล้วซึ่งอานิสงส์ในการถวายซึ่งอาวาสยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งศาลา4หลังอันประดับเฉพาะแล้วด้วยห้องทั้งหลาย4ในมหาวิหารในป่าชื่อว่าอิสิปตนะยังบุคคลให้ลาดแล้วซึ่งวัตถุทั้งหลายมีเตียงและต่างเป็นต้นมอบถวายอยู่ซึ่งอาวาสนั้นถวายแล้วซึ่งทานแก่หมู่แห่งภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ถวายแล้วซึ่งน้ำเพื่อทักษิณาแก่พระตถาคตเจ้าอันว่าปราสาทอันเป็นทิพย์อันว่าปราสาทอันเป็นทิพย์ทิพย์พับปราสาทนี่อันว่าปราสาทอันเป็นทิพย์อันถึงแล้วด้วยหมู่แห่งนารีอันเป็นวิการแห่งรัตนะ7อันสูงโดยร้อยแห่งยอดในเบื้องบนอันประกอบแล้วด้วยยอด12ในทิศทั้งปวงผุดขึ้นแล้วในเทวโลกชื่อว่าดาวดึงกับด้วยอันตั้งอยู่เฉพาะแห่งน้ำเพื่อทักษิณาเพื่อพระศาสดานั่นเที่ยวครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าพระมหาเถระครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าพระเถระชื่อว่ามหาโมคคลานะเที่ยวไปแล้วสู่ที่จาริกในเทวโลกยืนแล้วในที่ไม่ไกลแห่งปราสาทถามแล้วซึ่งเทพบุตรทั้งหลายผู้มาแล้วสู่สำนักของตนว่าอันว่าปราสาทอันเป็นทิพย์อันเต็มรอบแล้วด้วยหมู่แห่งนางอัปสรนั่นบังเกิดแล้วเพื่อใครดังนี้ครั้งนั้นอันว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบอกซึ่งเจ้าของแห่งวิมานกะแก่พระเถระนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าวิหารอันบุตรของกฬาบดีชื่อว่านันทิยะใดยังบุคคลให้กระทำแล้วถวายแล้วแก่พระศาสดาในป่าอิสิปตนะในป่าชื่อว่าอิสิปตนะ
อันว่าวิมานนั่นบังเกิดแล้วเพื่อบุตรบังเกิดแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุตรของกระหบดีชื่อว่านันทยะนั้นดังนี้แม้อันว่าหมู่แห่งนางอัปสรเห็นแล้วซึ่งเทพบุตรเห็นแล้วซึ่งพระเถระนั้นข้ามลงแล้วจากปราสาทกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าเราทั้งหลายอันว่าดิฉันทั้งหลายเป็นผู้บังเกิดแล้วในที่นี้ด้วยความคิดว่าอันว่าเราทั้งหลายเป็นหญิงบำเรอของนันทยะจักเป็นดังนี้แต่ว่าอันว่าดิฉันทั้งหลายเมื่อไม่เห็นซึ่งนันทยะนั้นเป็นผู้กระสันขึ้นแล้วเกินเปรียบย่อมเป็นก็อันว่าการละแล้วซึ่งสมบัติในมนุษย์ถือเอาซึ่งสมบัติอันเป็นทิพย์เป็นเช่นกับด้วยการถือเอาเป็นเช่นกับด้วยการทำลายแล้วซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งดินถือเอาซึ่งถาดอันเป็นวิการแห่งทองย่อมเป็นอันว่าท่านพึงกล่าวกับนายนันทยะนั้นเพื่อประโยชน์แก่การมาในที่นี้ดังนี้อันว่าพระเถระมาแล้วจากเทวโลกนั้นเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระศาสดาทูลถามแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าสมบัติอันเป็นทิพย์อันว่าสมบัติอันเป็นทิพย์ย่อมเกิดหรือหนอแลย่อมเกิดหรือหนอแลแก่ชนทั้งหลายผู้ดำรงอยู่แล้วในมนุษย์นั่นเทียวผู้มีกรรมอันงามอันกระทำแล้วดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนโมคคัลลานะอันว่าสมบัติอันเป็นทิพย์อันบังเกิดแล้วแก่นายนันทยะนายเทวโลกนายเทวโลกอันเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรืออันว่าเธอย่อมถามซึ่งเราเพราะเหตุไรดังนี้อันว่าพระเถระกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าสมบัติอันเป็นทิพย์ย่อมบังเกิดอย่างนั้นหรือดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วแก่พระเถระนั้นว่าดูก่อนโมคคัลลานะดูก่อนโมคคัลลานะอันว่าเธอกล่าวแล้วซึ่งคำนั่นชื่ออะไรเหมือนอย่างว่าอันว่าใครใครอันว่าใครใครนั่นเทียวยืนแล้วที่ประตูแห่งบ้านเห็นแล้วซึ่งบุตรหรือว่าซึ่งพี่น้องชายผู้อยู่ปราดแล้วสิ้นกาลนานผู้มาอยู่จากประเทศเป็นที่อยู่ปราดมาแล้วสู่เรือนโดยเร็วพึงบอกว่าอันว่าบุคคลชื่อโน้นมาแล้วดังนี้ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าญาติทั้งหลายของบุคคลนั้นผู้ทั้งร่าเริงแล้วทั้งร่าเริงทั่วแล้วออกไปแล้วโดยเร็วพึงเพลิดเพลินเฉพาะกับบุคคลนั้นว่าแน่พ่ออันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นแน่พ่ออันว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มาแล้วย่อมเป็นดังนี้ฉันใดอันว่าเทวดาทั้งหลายถือเอาแล้วซึ่งเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์อันมีอย่างสิบต้อนรับแล้วด้วยความคิดว่า
อันว่าเราจักมีข้างหน้าอันว่าเราจักมีข้างหน้าดังนี้ย่อมเพลิดเพลินเฉพาะกะหญิงหรือว่าชายกะหญิงหรือว่าชายผู้มีกรรมอันงามประโยคนี้กะหญิงหรือว่าชายผู้มีกรรมอันงามอันกระทำแล้วในโลกนี้ผู้ละซึ่งโลกนี้ไปแล้วสู่โลกอื่นดังนี้ได้ตัดแล้วซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าอันว่าชนทั้งหลายผู้เป็นญาติด้วยผู้เป็นมิตรด้วยผู้มีใจดีด้วยย่อมเพลิดเพลินเฉพาะกับบุรุษผู้อยู่ปราดโดยปกติผู้มาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดีว่าเป็นผู้มาดีแล้วฉันใดอันว่าบุญทั้งหลายย่อมต้อนรับซึ่งบุคคลแม้ผู้มีบุญอันกระทำแล้วผู้ไปแล้วสู่โลกอื่นจากโลกนี้ฉันนั้นนั่นเทียวเพียงดังอันว่าญาติทั้งหลายต้อนรับอยู่ซึ่งบุคคลผู้เป็นที่รักผู้มาแล้วดังนี้อันว่าอาจว่าผู้อยู่ปราดแล้วสิ้นกาลนานดังนี้ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแห่งบทว่าจีดับอวสิงดังนี้อันว่าอาจว่าผู้มีราบอันกระทำแล้วซึ่งการค้าขายหรือว่าซึ่งความเป็นแห่งบุรุษของพระราชาได้แล้วผู้มีสมบัติอันสำเร็จแล้วผู้มาแล้วแต่ที่ไกลโดยความไม่มีแห่งอันตรายดังนี้แห่งบาทแห่งพระคาถาว่าทุรุโตโสธิมาคตังดังนี้อันว่าชนทั้งหลายชื่อว่าผู้เป็นญาติเพราะอำนาจแห่งความสัมพันธ์แห่งตระกูลด้วยชื่อว่าเป็นมิตรเพราะความเป็นแห่งบุคคลมีบุคคลผู้อันตนเห็นดีแล้วเป็นต้นด้วยชื่อว่าผู้มีใจดีเพราะความเป็นแห่งบุคคลผู้มีใจดีด้วยดังนี้แห่งบาทแห่งพระคาถาว่าญาติมิตาสุหัตชาจักดังนี้อันว่าชนทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งบุรุษนั้นย่อมเพลิดเพลินเฉพาะกับบุรุษนั้นด้วยเหตุสักว่าเป็นผู้มาดีแล้วดังนี้หรือด้วยการสักว่าการทำอัญชรีอันหนึ่งอันว่าชนทั้งหลายย่อมเพลิดเพลินเฉพาะกับบุรุษผู้ถึงพร้อมแล้วซึ่งเรือนด้วยสามารถแห่งการนำไปเฉพาะซึ่งเครื่องบรรณาการมีประการต่างๆดังนี้แห่งบาทแห่งพระคาถาว่าอภินันทังอาคตังดังนี้อันว่าบุญทั้งหลาย
อันว่าบุญทั้งหลายอันตั้งอยู่แล้วนะอันว่าบุญทั้งหลายอันตั้งอยู่แล้วในฐานะแห่งมารดาและบิดาถือเอาซึ่งเครื่องบรรณาการถือเอาซึ่งเครื่องบรรณาการอันมีอย่างสิบนี้คือซึ่งอายุอันเป็นทิพย์ซึ่งอายุอันเป็นทิพย์ซึ่งวรรณะอันเป็นทิพย์ซึ่งสุขอันเป็นทิพย์ซึ่งยศอันเป็นทิพย์ซึ่งความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ซึ่งรูปอันเป็นทิพย์ซึ่งเสียงอันเป็นทิพย์ซึ่งกลิ่นอันเป็นทิพย์ซึ่งรสอันเป็นทิพย์ซึ่งโผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์เพลิดเพลินเฉพาะอยู่นะเพลิดเพลินเฉพาะอยู่ชื่อว่าย่อมต้อนรับซึ่งบุคคลแม้ผู้มีบุญอันกระทำแล้วผู้ไปแล้วสู่โลกอื่นจากโลกนี้ด้วยเหตุนั้นนั่นเทียวดังนี้แห่งคำว่าตเถวะดังนี้เป็นต้นอันว่าอัดว่าราวกะอันว่าญาติราวกะอันว่าญาติผู้เหลือทั้งหลายต้อนรับอยู่ซึ่งญาติผู้เป็นที่รักผู้มาแล้วในโลกนี้ดังนี้แห่งหมวด2แห่งบทว่าปิยังยาติวะดังนี้การแปลประโยค3ก็จะเป็นการแปลลักษณะแบบนี้การแปลในประโยค3ก็จะเป็นการแปลลักษณะแบบนี้ก็วันนี้ก็เป็นการทดลองแปลดูนะภิกษุสามเณรรูปใดก็จะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างเผื่อว่าจะเกิดแรงบันดาลใจบ้างอะไรบ้างญาติโยมสาธุชนนะที่ไม่เคยได้ยินการแปลมคตเป็นไทยชั้นประโยค3ก็จะแปลแบบนี้เลยไม่ต้องยกศัพท์แต่ถ้าเกิดเป็นชั้นประโยค1 2ก็จะแปลยกศัพท์อันนี้ก็แปลให้ดูเป็นตัวอย่างแปลให้ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนเอาแล้ววันนี้ก็คิดว่าคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะการอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์อำเภอศรีสัชนารายสำนักเรียนบาลีวัดหาดเซี่ยวนะของเราตอนนี้ก็พยายามชั้นประโยค1 2ชั้นประโยค3นี่มี2รูปนะชั้นประโยค3ที่จะอบรมที่จะสอบซ่อมปีนี้มี2รูปก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิรุณสัจจารักษ์นะไม่ใช่ธรรมโชตพระครูวิรุณสัจจารักษ์แล้วก็ท่านอัสดาวัชัยสิทธารามใครที่อยู่ใกล้ๆก็ช่วยสกิดด้วยนะอาจารย์มีห้องเรียนออนไลน์เผื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังอาจารย์แปลบ้างนะต่อสายต่อเน็ตต่อโทรศัพท์มาแปลให้อาจารย์ฟังบ้างเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนนะยุคใหม่เอาละสำหรับวันนี้การเรียนการสอนชั้นประโยคปท3อบรมบาลีกันอบรมบาลีก่อนสอบนะภาคที่6เรื่องนันทยะก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอสวัสดีทุกรูปครับ